รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเตรียมหารือกับผู้ว่ากรุงเทพในเรื่องของแผนเปิดกรุงเทพ1ตุลาคมนี้ตามรถแมปเปิดประเทศใน120วันนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้พูดถึงความคืบหน้าการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็เป็นแผนระยะที่2ตามรถแมปเปิดประเทศใน120วันตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวจะขอคุยกับทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก่อนว่ามีความเป็นไปได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่นะคะพร้อมกับจะประสานขอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยว่าจังหวัดปริมณฑลได้รับวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ากรุงเทพเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าการเปิดจังหวัดอื่นๆคือต้องดูสถานการณ์พื้นที่รอยต่อด้วยนะคะทั้งปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงสมุทรสาครค่ะกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งค่อนข้างที่จะแยกยากมากโดยเฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการถึงแล้วก็รวมถึงสมุทรสาครใน4จังหวัดนี้ค่อนข้างจะรวมค่อนข้างที่จะแยกออกยากมากด้านนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการทททก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การตรวจและการรับวัคซีนของประชากรในกรุงเทพจะมีสัดส่วนที่สูงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญของการเปิดพื้นที่ก็คือการควบคุมการคัดกรองการเข้าออกค่ะคุณผู้ชมกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางมีเส้นทางเข้าออกหลายทางบวกกับจังหวัดปริมณฑลยังมีคนที่ติดเชื้อโควิดเยอะอยู่นะคะดังนั้นกรุงเทพจะต้องพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขว่าจะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวได้ในวันที่1ตุลาคมนี้หรือไม่ส่วนที่มีข้อเสนอจากฝั่งเอกชนให้เปิดกรุงเทพเป็นแซนด์บ็อกซ์ทททมองว่าควรจะเป็นลักษณะการต่อยอดความสำเร็จจากภูเก็ตค่ะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปดูรายละเอียดนะครับว่ากรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าในความเห็นของทททเนี่ยอยากให้เป็นการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เข้ามาใช้ในพื้นที่อื่นรวมทั้งในกทมต่อไปครับทีนี้ไปฟังเสียงทางผู้ว่ากรุงเทพบ้างนะคะท่านพ่อเมืองนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าถ้าหากดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ยังพูดไม่ได้เต็มปากค่ะว่าพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องไปถามแพทย์ถามหน่วยงานสาธารณสุขด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยมันพร้อมที่จะเปิดเมืองแล้วหรือยังนะคะในการประชุมสบคชุดใหญ่วันศุกร์นี้นะคะก็น่าจะมีความคืบหน้าเพราะว่าน่าจะมีการนำเรื่องนี้มาหารือกันแล้วก็น่าจะมีข้อสรุปออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ